หนังสือพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาภาษามคธแปลคำแปลกับจุลยุทธการวงพงศาวดารไทยความหนา166หน้าราคา450บาทสภาพดีนะครับข้างหน้าเป็นรูปเก่าของวัดชัยวัฒนารามนะครับผมพระเจ้าประสัททองสร้างในแถวบ้านเดิมท่านนะครับข้างหลังเป็นแผนที่กรุงศรีอยุธยานะครับแผนที่โบราณนะครับทั้งสองเรื่องนี้เขียนโดยสมเด็จพระพนรัตน์นะครับผมวัดพระเชตุพนนะครับอันนี้เป็นรูปเก่าของที่อยุธยานะครับผมพระที่นั่งศรีสันเพชรนะครับอันนี้วัดมหาธาตุนะครับผมอันนี้ เป็นพระปางในวัดมหาธาตุนะครับอันนี้เหมือนจะมีงานพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นตอนที่กรมศิลปากรไปบูรณะวัดมหาธาตุไปขุดค้นนะครับราวๆปี2499-2500ราวๆนั้นนะครับผมแล้วก็เจอพระบรมธาตุนะครับก็มีการฉลองสมโภชนะครับผมอันนี้พระอุโบสถวัดบรมพุทธารามนะครับพระเพราชาสร้างนะครับ อันนี้ที่อำเภอนครหลวงนะครับที่ว่าพระเจ้าประสาททองไปจำลองปราสาทนครหลวงมาสร้างนะครับผมอันนี้เป็นวัดภูเขาทองนะครับวัดราชบูรณะวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับผมวัดพระอารามนะครับ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาภาษามคธแล้วก็คำแปลนะครับผมต้นฉบับได้มาจากวัดพระแก้วกรุงกัมพูชานะครับผมได้มาพร้อมกับต้นฉบับของสังคีติยวงศ์นะครับอันนี้เป็นสารบัญนะครับผมเริ่มจากพระเจ้าอู่ทองพระรามเมศวรนะครับเป็นพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาแต่งเป็นภาษามคธนะครับผมแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยในสมัยหลังนะครับอันนี้จะเป็น ส่วนของภาษามคธนะครับผมภาษาบาลีนะครับอันนี้เป็นส่วนคําแปลนะครับสมเด็จพระพนรัตน์วัดพระเชตุพนเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปวเรศวริกรมพระปรมานุชิตชิโนรสนะครับผมไม่ใช่พระปวเรศนะครับ แล้วก็อันที่สองเป็นจุลยุทธการวงนะครับผมพงศาวดารเมืองไทยนะครับพงศาวดารไทยจะเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์เชียงรายมาอยู่เมืองไตตึงนะครับผมกำแพงเพชรแล้วก็มาจะมีนิทานเท้าแสนปมนะครับผมจะราชวงศ์เชียงรายมาอยู่เมืองไตตึงเสียมีราชธิดาไปได้กับหนุ่มนายแสนปมนะครับผมแล้วก็ได้เป็นครองเมืองนะครับผมครองเมืองแล้วก็จนว่าได้เป็นพระเจ้าอู่ทองแล้วก็มาตั้งเมืองที่หนองสนอนะครับผมอันนี้คือย่อๆนะครับจุลยุทธการวงแล้วก็จะมาจบลงที่จบลงที่พระเจ้านครอินทร์ของกรุงศรีอยุธยาจะมาจบลงตรงนี้นะครับผม